ยังอยู่กันนะครับในรายการเที่ยวนี้ของเมาส์กับพี่การกัญจนาหงทองแล้วก็น้องชายสุดหล่อนะฮะชมตัวเองด้วยกล้านั่นเองนะฮะจริงๆฉันควรเป็นคนพูดนะไม่อย่างนี้นะและน้องชายสุดหล่อโอเคกล้าทีซีกล้านะครับตอนนี้เมาส์กันต่อเลยดีกว่าจ้ะกับควีนส์แลนด์ควีนส์ทาวน์ควีนส์ทาวน์เดี๋ยวมาจะชวนไปออสเตรเลียอยู่เรื่อยเลยอ่ะมันไม่เหมือนกันมีอะไรที่ออสเตรเลียหรือเปล่าไม่มีอันนั้นเคยไปมาแล้วไงไม่คนมันต้องมีจิตใต้สำนึกอ่ะไม่งั้นมันไม่จะไม่ตีรถไปควีนส์แลนด์ล่าสุดที่ไปมาคือควีนส์แลนด์เป็นรัฐที่ออสเตรเลียนะครับมันคนละที่กันก็จะบอกไม่มีอะไรเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนชอบเมาไงมันต้องมีอะไรควีนส์ทาวน์ที่นิวซีแลนด์นะครับไม่เหมือนกันเป็นไงพี่ที่นี่สนุกสนานเดินทางง่ายดายเพราะว่าจากบ้านเรามันมีบินตรงไปนิวซีแลนด์อยู่แล้วไงไฟท์เป็นยังไงครับก็จะบินไปโอ้โหแต่พี่เนี่ยความที่ไปเกาะใต้ไม่ได้ไปเกาะเหนือก่อนเกาะเหนือเนี่ยเที่ยวที่หลังไปถึงปุ๊บบินไปเกาะใต้ดังนั้นวันแรกที่ไปจึงบิน3ตลบนี่บินตรงจากกรุงเทพแล้วนะ11ชั่วโมงกรุงเทพออคแลนด์การบินไทยเนี่ยบินตรงเลยเป็นนิวซีแลนด์แล้วใช่ก็เป็นออคแลนด์ไครสต์เชิร์ชบินข้ามเกาะว่างั้นข้ามเกาะก่อนจากไครสต์เชิร์ชบินต่อไปควีนส์ทาวน์เลยครับก็เลยกลายเป็นบินทีเดียว3ตลบโอ้โหกว่าจะถึงก็นั่งอย่างเงี้ยจ้ะ นั่งนิ่งเป็นนางเอกเรื่องห้องหุ่นเลยจ้ะซันไปถึงโรงแรมบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ความสวยของเกาะใต้ไงไม่กล้าเพราะว่าพี่แบบดีใจมากตอนรู้ว่าจะได้ไปเกาะใต้คือสวยกว่าเกาะเหนือเยอะเลยครับหลายคนถามมาใน IG อย่างเงี้ยฉันก็ไม่กล้าตอบกลัวการท่องเที่ยวเขาจะคอมเมนต์เราว่ากลัวการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์จ้ะมันควรจะสวยทั้งประเทศใช่ก็สวยครอบคลุมค่ะอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่เวลาที่มีสวยคนละแบบฉันตอบสวยมากครับจริงๆเที่ยวนี้ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์เพราะว่าพอไปถึงเกาะใต้ปุ๊บทุกอย่างแบบเพอร์เฟคเนื่องจากเรื่องของฤดูกาลครับก็เหมาะเจาะมากสำหรับคนที่อยากจะแบบชีวิตนี้เนาะอยากจะไปเห็นสีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีครับพี่บอกเลยว่าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยมันจะเห็นการหลุดร่วงของใบไม้ซึ่งมันเจือมาด้วยความโรแมนติกมันจะแบบโอ้ยแบบมองไปที่ไหนก็เหลืองมองที่ไหนก็แบบใบไม้ก็ร่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผมแล้วจะเห็นสัจธรรมบางอย่างเฮ้ยเขาบอกเลยนะถ้าไม่โรแมนติกก็เหงาไปเลยนะจริงครับมันคือการร่วงโรยอ่ะมันคือการจากลาแต่สำหรับพี่โอ้โหเอ๊ะผมใช่ไหมมาเจอฉันครับการเสียชีวิตของใบไม้ยังทิ้งความงดงามให้โลกนี้ไว้ชื่นชมนี่นักเขียนเดสนองบินกันไม่ถึงแล้วใช่ไหมกรีนส์ทาวน์ตัวเมืองนี้เล็กๆมีถนนอยู่ไม่กี่สายถนนแคมป์ถนนเนี่ยมีไม่กี่สายเดินเรียกว่าเดินนิดหน่อยเนี่ยครอบคลุมแล้วครับอาจจะต้องแท็กซี่เลยใช่ไหมครับเพราะมันใกล้มาก10นาที15นาทีนี้ถ้าจากสนามบินครับหรือบัสนี่ใจใจคอจะให้ฉันเดินมาจากสนามเอาเหรอครับ ไม่ก็จะบอกว่าไอ้ระบบอ๋อถ้าในตัวเมืองในตัวเมืองอ่ะเดินตลอดอ๋อครับครับไม่กล้าแล้วมันอากาศดีนะคนที่ชอบแบบสถานที่หรือเมืองที่อากาศดีๆไปนิวซีแลนด์เขาให้เงี้ยเก็บไว้เยอะๆตุนไว้เยอะขอให้หาปอดอะไรไปคือมันแบบมันสดชื่นจนเรารู้สึกว่าแบบอุ้ยต้องไปละใช่คือแล้วยิ่งไปช่วงเมษาพฤษภาเนี้ยครับเราจะยังเห็นหิมะเนี่ยคลุมอยู่บนเทือกเขาจริงๆมุมเนี้ยมันอาจจะยังรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ยังแบบเอ้ยเห็นตึกเห็นอะไรอย่างนี้ลองไปยืนอยู่ริมทะเลสาบทะเลสาบวากาติปูคือเป็นทะเลสาบที่พอยืนอยู่แล้วเราจะรู้สึกแบบโอ้โหมันสวยงามรอบๆเป็นใบไม้เปลี่ยนสีเป็นเทือกเขาหิมะเลื้อย remark เขาเรียก remarkable เลื้อยแบบตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่สบายๆอากาศดีมีเป็ดลอยน้ำอยู่ในทะเลสาบรอบๆที่โอบไปด้วยแบบต้นไม้สีเหลืองๆแล้วข้างหลังเป็นทิวเขาอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆคือไปยืนอยู่ตรงนั้นสมองโล่งแน่นอนปลอดโปร่งทุกอย่างสบายขอให้ลืมเรื่องหนี้นอกระบบขอให้ลืมเรื่องรถติดที่กรุงเทพอะไรแบบนั้นไป3ชั่วโมงบนท้องถนนอะไรแบบนี้ลืมหมดเลยไม่มีควีนส์ทาวน์จะไม่มีภาพนั้นเด็ดขาดครับWe'll be right back.
แต่ต่อให้อากาศดีแบบอยู่ในมุมดีเราจะขลุกอยู่แค่ควีนส์ทาวน์ไหมไม่เราก็ต้องแบบไปซอกแซกสิอย่าลืมว่าควีนส์ทาวน์เป็นเมืองหลวงของการผจญภัยเขาเรียกว่าถ้าอยากจะผจญภัยต้องไปควีนส์ทาวน์มีอะไรให้ผจญภัยครับพี่เคยจำว่าเขามีชื่อว่าอะไรวะ Adventure Capital of the World เลยนะคือเมืองหลวงแห่งการผจญภัยของโลกถูกแล้วนิวซีแลนด์เนี้ยยกนิ้วให้เลยเรื่องอะไรหรือว่าคิดค้นรูปแบบการผจญภัยกิจกรรมที่ผัดผลกระโดดรถเต้นตีลังกาปาระเบิดแต่เอาเป็นว่าพิสดารแล้วแบบเสียวหวัดเสียวมากๆเลยใช่ไหมเออใช่คือมีทุกสิ่ง คือบางทีหลายคนอาจจะนึกไม่ออกไงว่าแบบเฮ้ยมีอะไรที่ฉันเล่นได้มั่งให้เข้าไปในการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าไอไซส์ไอเจอตัวไอตรงไหนคือตรงนั้นอ่ะเดินพุ่งเข้าไปหาข้อมูลครับ information site ถูกเข้าไปหาข้อมูลได้ว่าเฮ้ยบางทีคุณนึกไม่ออกเลยว่าแบบสารล่างอย่างฉันทำอะไรได้บ้างสารล่างด้วยนะสังขารหนึ่งชั้นอะไรอย่างงี้ไม่คือรูปยังโอเคตอนนี้ร่างเริ่มไม่ไหวใช่ไหมพี่เลยเรียกสาตว์ร่างใช่สมัยก่อนเนี้ยจะเล่าให้กล้าฟังว่าตอนที่เป็นวัยทีนเนี่ยวัยทีนแล้วไปละไปช่วงไปช่วงวัยทองแล้วจากทีนเข้าวัยทองเลยช่วงวัยทีนจ้าตอนนั้นน่ะไปกระโดดบันจี้จัมป์ครับคาวารัวคาวารัวโอ้โหทำไมรู้ก็ที่สุดแล้วของที่นี่ครับพี่ไปกระโดดไม่แล้วคนอื่นไปโดดมาแล้วกระโดดคนอื่นกระโดดอย่างงี้คนอื่นกระโดดลงมาแล้วครับพี่เนาะแปลกใจตัวเองจนถึงทุกวันนี้ไม่ร้องจะอึกเดียวจริงเหรอแล้วฉันก็ได้ใจทำไมฉันเป็นคนเก็บทำไมฉันไม่ปล่อยทุกสิ่งนึกออกไหมมันควรจะแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่นิ่งแขวนไปกี่รอบฉันก็นิ่งอาจจะพี่แกอาจจะดื่มด่ำอยู่ไงพี่แบบพอด้วยความสัญชาตญาณนักเขียนเราเก็บข้อมูลฉันจำได้ว่าไม่ได้ดื่มด่ำฉันเหมือนอันอยู่ข้างในแล้วฉันร้องไม่ออกฉันรู้อย่างเดียวว่ามันเสียวน่ากลัวมากใช่ไหมก็ไม่น่ากลัวมากคิดซะว่าเหมือนกระโดดไปแล้วไม่ตายคิดแค่นี้แหละเออเพราะมีเชือกอยู่ก็จบแต่ครั้งนี้ใจจริงอ่ะอยากจะไปกระโดดไอ้สกายไดฟ์โอ้ยหนักกว่าเดิมจริงๆตั้งใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเออการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ถามว่าจะกระโดดไหมอยากกระโดดแต่นึกอีกทีว่านี่เราข้ามจากวัยทีนมาเป็นวัยทองแล้วถ้ากระโดดไปแล้วฉันหัวใจวายกลางอากาศจะเป็นยังไงฉันคิดว่าฉันควรเก็บชีวิตไว้ดูโลกนี้ต่อไปไหมอะไรอย่างนี้ฉันไม่ได้เสือชีวิตไว้เที่ยวคือเขาเรียกอะไรคำอุทานของพี่การนี่เห็นภาพเลยวิทย์ดับไปแล้วฉันไม่ได้เห็นโลกอีกแล้วงั้นหรอฉันไม่ควรเสี่ยงใช่ไหมงั้นเราจะเก็บไว้เที่ยวเยอะๆดีกว่าถูกครับไม่ต้องตีลังกาปาระเบิดขนาดนั้นดังนั้นกิจกรรมที่ฉันเลือกก็เลยกลายเป็นเจ็ตโบ๊ทจ้ะเวียงเลยกล้าทำอย่างนี้เห็นกล้าทำอย่างนี้เจ็ตโบ๊ทจ้ะครับเวียงไปร้องกรี๊ดเวียงไปถ้าอีกคนขับเรือทำอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่าฉันจับแน่นงี้เลยหุ่นเลยใช่ไหมเป็นยังไงพี่เจ็ตโบ๊ทอ่ะคือเหมือนแบบจะขับเรือธรรมดาได้ไหมฉันสงสัยฉันอยากพุ่งไปถามคนขับตอนพาเรือไปจอดช่วยขับธรรมดาได้ไหมคือมันจะอย่างเงี้ยพอทำอย่างงี้ปุ๊บคือเหวี่ยงแล้วเหวี่ยงให้วีดให้คนวีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับแฉลบไปทางไปใกล้หน้าผาเหมือนดริฟต์เออทำนองว่าเหมือนจะพาชนจะพาชนมันจะแคบๆแล้วคือลมจากหน้าผามันจะเฉียดหน้าเราบังบุ๊บบุ๊บใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรทั้งพาหรือว่าคนขับเรือเออพาฉันมาเสียวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยบอกแล้วว่านิวซีแลนด์สุดยอดของกิจกรรมครับแล้วเซฟอยู่แล้วแหละเขาดูมาแล้วใช่ไหมใช่หลังจากนั้นเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าว่าท้ายที่สุดแล้วพี่เลือกกิจกรรมอะไรอีกนะครับที่เหมาะกับพี่การกาญจนาหงทองคนนี้นะครับในวัย60กว่าสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับกอนโดล่าเป็นกิจกรรมต่อไปใช่ไหมครับเป็นยังไงครับคือมันเหมือนกับเป็นไอ้ข้างบนเนี้ยมันเป็นอะไรนะสกายไลน์ที่ขึ้นไปแล้วแบบมีเป็นจุดชมวิวของเมืองครับขึ้นมาไม่ได้ชมวิวอย่างเดียวข้างบนยังมีกิจกรรมอีกอะไรอีกครับขับผลเปล่าพี่คนในวัย60กว่าอย่างฉันควรจะเล่นอะไรดี เล่นลูชจ้าเขาเรียกลูชคืออะไรครับก้าต้องชอบอ่ะพี่ว่า